สวัสดีค่ะผู้พี่มลปูนค่ะใครที่ไม่ลอยหมองคล้ำฝ้ากะดื้อนะคะมาลองสูตรนี้ค่ะเป็นสบู่น้ำผึ้งขมิ้นมะขามนะคะสูตรนี้เป็นสูตรในตำนานเลยนะคะที่จะช่วยเรื่องลอยหมองคล้ำได้ดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในคลิปนะคะก่อนชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผู้พี่มลปูนนะคะเดี๋ยวเราจะละลายเบสกันก่อนนะคะวันนี้เราใช้เบสสบู่แบบใสค่ะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นค่ะเราจะนำไปตุ๋นเพื่อละลายเบสนะคะไม่ใช้วิธีต้มนะคะเพราะว่าจะทำให้สบู่ไหม้หรือไม่ก็เกิดฟองเยอะจนเกินไปค่ะเราจะนำไปตุ๋นนะคะระหว่างที่เรารอเบสละลายนะคะเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะก็จะมีขมิ้นชันนะคะวันนี้เราใช้ขมิ้นสดค่ะเราจะคั้นน้ำสดๆเลยนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นมะขามเปียกนะคะเอาไปแช่น้ำให้นิ่มนะคะแล้วก็กรองค่ะส่วนผสมสุดท้ายนะคะก็จะเป็นน้ำผึ้งนะคะใช้น้ำผึ้งแท้เลยนะคะเดี๋ยวเราขอไปเตรียมวัตถุดิบกันก่อนค่ะเบสเริ่มละลายแล้วนะคะเมื่อเบสละลายจนหมดค่ะเราก็เทลงไปในเหยือกนะคะเพื่อเตรียมให้จะผสมในส่วนผสมต่อไปค่ะเบสเพิ่งยกลงจากเตานะคะเขาจะมีความร้อนอยู่มากค่ะเมื่อเบสร้อนนะคะเราจะไม่ใส่สมุนไพรลงไปนะคะรอจนกว่าเบสจะมีอุณหภูมิที่ลดลงเหลือประมาณสัก 60-70 องศานะคะเมื่อเบสเริ่มลดอุณหภูมิลงนะคะถ้าใครไม่มีที่วัดอุณหภูมินะคะก็ใช้มือแตะๆแบบนี้เพื่อเช็คความร้อนได้ค่ะเมื่ออุณหภูมิได้แล้วนะคะเราก็เริ่มใส่ส่วนผสมลงไปเลยนะคะส่วนผสมแรกของเราค่ะก็จะเป็นน้ำผึ้งนะคะใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆคนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นน้ำขมิ้นที่เราคั้นไว้ค่ะเทใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆคนค่ะสีเริ่มสวยแล้วนะคะมะขามเปียกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะส่วนผสมของเรานะคะใช้อัตราส่วน1ช้อนโต๊ะทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นแล้วก็คนนะคะถ้าใครอยากจะให้มีฟองเยอะๆนะคะสามารถเพิ่มสารเพิ่มฟองได้ค่ะแล้วก็สามารถใส่น้ำหอมด้วยไหมขั้นตอนนี้เลยนะคะเมื่อคนส่วนผสมจนเข้ากันแล้วแล้วก็อุณหภูมิได้ที่แล้วนะคะเราก็นำสบู่ของเราลงพิมพ์ได้เลยค่ะเมื่อเทใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงได้นะคะหรือรอจนกว่าเขาจะแห้งค่ะวันนี้เราได้อยู่ประมาณ18ก้อนเลยนะคะจะมีตรงนี้แล้วก็จะเหลือเศษนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้แห้งนะคะประมาณ1ชั่วโมงได้แล้วนะคะเขาเริ่มแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแกะออกจากพิมพ์นะคะในการแกะออกจากพิมพ์ก็ทำได้ง่ายๆนะคะโดยการยืดตัวซิลิโคนพิมพ์ของเรานะคะออกด้านข้างซ้ายขวาแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็ดึงหัวท้ายค่ะก็จะแกะออกได้ง่ายดายนะคะได้แล้วนะคะสบู่น้ำผึ้งขมิ้นมะขามของเราค่ะสีสวยมากเลยนะคะส
สบู่น้ำผึ้งขมิ้นมะขามนะคะจะช่วยขจัดเซลล์ผิวให้ขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินะคะด้วยส่วนผสมของน้ำผึ้งขมิ้นมะขามค่ะจะทำให้ผิวคุณกลับมามีสุขภาพดีเนียนใสมีออร่านะคะในที่สำคัญค่ะกรด AHA และวิตามินซีในมะขามนะคะจะเร่งทำให้ผิวกระจ่างใสอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะขาวไวขึ้นนะคะลองทำกันดูค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ